ขยับเข้าหาตะปั้นลำตัวอุ้ยอุ้ยมึนเลยครับออกการซึมไม่เห็นปัญญาวานเปลี่ยนเข้ามาทันทีพยายามจะเน้นที่สองซ้ายและเสยอัปคัตทิ้งขวาขวาทิ้งขวาขวามาเป็นชุดเลยครับโอ้เอาละครับว่ากันต่อครับได้ทีแล้วก็ปัญญาวานทิ้งขวาขวาเติมลูกซ้ายพยายามจะรอสวนเหมือนกันครับโตโต้ขวาหน้าและสวนด้วยสองซ้ายพยายามจะเน้นไปที่กำปั้นมากขึ้นครับหลังจากได้ดับเนี่ยโอ้ยิงโดนที่มีอาการกับเอียงเลยครับเอาละครับหมัดขวาของก๊อกจวานแม่นกว่าครับหมดยกที่หนึ่งครับหมัดขวาของก้องจังหวะนั้นแม่นกว่าครับดูแล้วเสยคัดเข้าไปทิ้งหมัดขวาเล่นงานเอาทั้งฝั่งของโตโต้นั้นออกการซึมให้เห็นเลยครับหลังจากนั้นนี่แกมาเป็นชุดเลยครับพยายามจัดเน้นที่ฮุกซ้ายแล้วก็เสยอัปคัดทำการต้องนับเลยครับแล้วพอขึ้นมานี่โดนอีกชุดใหญ่ครับพยายามจัดเน้นนะครับแต่ถ้าโตโต้ของแกนี่เล่นกู้หัวใจนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโตโต้ขยับเข้ามาหลวมที่โดนตลอดนะครับหาแล้วครับสองซ้ายของโตโต้เริ่มสำแดงเกตบ้างนะครับก็จะวางโดนเหมือนกันหาแล้วปักด้วยสองขวาพยายามจะเล่นเกมนะครับโตโต้ปักด้วยสองซ้ายสองขวาล้วงเลยครับก็จะวางอ้าวโอ้เกมพลิกหรือเปล่าครับนะเดี๋ยวเรามีภาพช้าๆชมครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนนี่ครับหลวมนิดเดียวครับเจอศอกซ้ายขยับเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายศอกขวาแล้วจังหวะหลวมนี่ครับศอกขวาแล้วโดนศอกซ้ายครับเต็มๆเลยครับโอ้โหจังหวะเร่งเกมของโตโต้ครับปักด้วยศอกขวาศอกซ้ายแล้วนี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปตรงกระดองคางพอดีครับจุดสลบเลยครับขยับมาปักด้วยซ้ายปักด้วยขวาแล้วจังหวะตบกาดครับดูครับเห็นตบกาดปั๊บฟันเลยครับแม่โดนเข้าไปตรงกระดองขา